กลับมาในช่วงที่2ของรายการรักเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสำหรับผู้ที่พกพานะครับหรือว่านำรักเครื่องของหลวงปู่แก้วนะครับวัดรังหมันใช้ติดตัวแล้วเกิดประสบการณ์ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าตัวกันนะครับว่าเขาไปพบเจอกับประสบการณ์อะไรมาครับขอเชิญพบกับคุณแจ็คซองสั้นครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหคุณแจ็ควันนี้จัดเต็มมาเลยนะครับอันนี้คือพกติดตัวประจำอยู่แล้วป่ะครับผมทุกวันใส่แบบนี้ทุกวันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดนี้ครับอ๋อชุดนี้ชุดหลักครับสลับกันครับผมทำไมต้องใส่เยอะขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับวันไหนไม่ได้ใส่รู้สึกว่าไม่มั่นใจครับอ๋อไม่สบายใจครับไม่สบายใจครับเดี๋ยวขอย้อนไปถึงฉายานิดนึงแจ็คซองสั้นซองสั้นนี่มันมีที่มาอะไรยังไงที่มาก็เพื่อนๆตั้งให้ครับเมื่อก่อนเป็นคนชอบในวงการนี้อยู่แล้วก็เลยชอบก็เลยเพื่อนๆก็ตั้งให้มาครับวงการไหนวงการอะไรฮะพวกพระพวกวงการอาวุธปืนเลยครับชอบครับก็เลยเพื่อนๆก็เลยตั้งให้ครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเมื่อคือเหี้ยวว่างั้นเถอะว่าไหมครับอ๋อแล้วซองสั้นนี่คือมาจากปืนลูกซองสั้นผมก็แต่ถูกป่ะใช่ครับอ๋อผมก็นึกว่าอย่างอื่นสั้นครับไม่ใช่ซองสั้นนะครับโอเคคือเดี๋ยววันนี้คุณแจ็คจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วที่นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ถูกไหมประสบการณ์นี้เกิดกับตัวเองหรือเกิดกับเพื่อนหรือเกิดกับใครครับเกิดกับตัวเองอ๋อหลายอย่างครับเช่นอะไรบ้างฮะโดนยิงโดนฟันจริงเหรอฮะจริงครับอันเดี๋ยวมาคุยดีเทลกันแต่ก่อนจะไปคุยประสบการณ์ถามก่อนว่าเป็นยังไงมาคือมานับถือหลวงปู่แพ้วมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แพ้วได้ไงก็สมัยก่อนย้อนไปเมื่อหลายปีแล้วก็เป็นเด็กวัดอยู่ครับก็เลยอยู่ที่วัดรังหมันเลยไหมก็อยู่ครับก็ไปมาครับแล้วไงต่อฮะก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แพ้วครับรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาครับก็ได้รับวัตถุมงคลจากหลวงปู่ไปก็ไปมีประสบการณ์มาก็เลยแบบยิ่งนับถือเข้าไปใหญ่นะครับอ๋อประสบการณ์ที่ไปเกิดมาเล่าเลยขอเรื่องโดนเรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไรเรื่องล่าสุดนี้โดนฟันครับแต่โดนยิงมันอ๋อมันก่อนเหรอก่อนครับงั้นเอาโดนยิงก่อนเป็นไงคือย้อนกลับไปกี่ปียังไงฮะประมาณ2ปีที่แล้วครับอืมครับผมก็ประมาณ2ทุ่มกว่าเกือบ2ทุ่มขี่รถกลับมาจากทำงานครับก็ไม่รู้รถอะไรมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับกำลังแว้นมาเลยครับพวกเข้ามาดักยิงครับทำไมถึงถูกยิงคือไปมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าฮะก็ผมก็ไม่แน่ใจบางทีมันก็เยอะครับจำไม่ได้มันหลายเรื่องหลายราวผมครับอ๋อคือด้วยความเฮี้ยวอ่ะอาจจะมีไปอาจจะไปพูดจาอะไรไม่เข้าหูใครอะไรประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วเป็นไงคือขี่มาพวกก็มาดักยิงครับเล่าแบบละเอียดหน่อยคือขี่มาด้วยความเร็วขี่มาด้วยความเร็วพวกเข้ามาดักยิงแล้วเห็นไหมตอนเข้ามายิงเห็นไหมมันไกลครับเห็นว่ามันเป็นไฟแลบครับอ๋อได้ยินเสียงปังแล้วก็เป็นไฟแลบออกมาไฟแลบออกมาแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าเขายิงเราหรือคิดว่าเป็นยังไม่รู้ครับคือยิงมาเยอะมากครับแต่เขายังไม่รู้ว่าเขายิงมาผมกำลังคิดว่าเป็นตัวเองอยู่คือสถานการณ์ตอนนั้นดึกมืดแล้วด้วยถูกไหมมืดครับคือเราคงไม่คิดหรอกว่าโดนยิงถูกไหมคิดว่าเป็นแบบเหมือนอะไรหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเลยหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมาโดนตัวไหมลูกกระสุนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเข้ามันมีเข้ามารู้สึกว่าตอนนั้นพระที่อยู่ในคอเนี่ยครับมันจะเด้งออกมาสู้ลูกปืนครับมันต้องแป้งได้ยินแบบชัดติดหูเลยครับกระเด้งออกมาคือพอปั้งไฟแรกปุ๊บแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเป้งตรงเหมือนกับว่ากระสุนไปโดนพระถูกไหมครับอ๋อแล้วเป็นไงสรุปคือพอเราล้มไหมมอไซค์คว่ำไหมมอไซค์ก็ช่วงนั้นก็เสียหลักครับเสียหลักอ๋อแต่ประคองไปได้ประคองไปได้ไม่ล้มไม่ก็เลยรู้สึกจุกๆก็เลยขี่กลับบ้านเลยก็คือขี่หนีไปเลยถูกไหมครับอ๋อแล้วเป็นไงพอไปถึงบ้านพอจอดมอไซค์ปุ๊บเป็นไงบ้างฮะตำรวจตัวเองตำรวจตัวเองว่ารู้สึกจุกๆครับแต่ไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรไม่มีเลือดออกครับแล้วพระก็สมบูรณ์ดีไหมหรือมีแตกหักมีช่วงหลังครับมันเหมือนมีรอยครับอ๋อมันก็อาจจะไปโดนกระสุนครับรับกระสุนแทนเราว่างั้นเถอะอ๋ออันนี้คือเหตุการณ์ถูกยิงนะครับนะครับแล้วก็แล้วเรื่องถูกแทงเป็นไงถูกฟันนี่ก็กี่ปีฮะกี่ปีละวันสองปีกว่าเป็นไงหลังนั้นก็เหตุการณ์ถูกยิงไม่นานเนี่ยครับหลังจากนั้นผมก็มาบวชครับอ๋อพอถูกยิงก็มาบวชเลยมาบวชครับเหมือนกับฟาดเคราะห์ถูกไหมใช่ครับมาบวชเสกอไปบวชที่ไหนฮะบวชที่นี่ครับวัดรังหมันครับบวชนานไหมฮะก็ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนกว่าอ๋อแล้วตอนบวชนี่เป็นไงคือก็อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่แพ้วไหมครับก็อยู่ใกล้ชิดครับอยู่ใช้หลวงปู่ครับถามนิดนึงแล้วเล่าเหตุการณ์ถูกยิงให้หลวงปู่ฟังไหมก็
ไม่ได้เล่าครับอ๋อไม่ได้เล่าแล้วไงต่อฮะก็พอบวชแล้วเสร็จแล้วไงต่อบวชเสร็จก็เริ่มใส่ศรัทธาหลวงปู่มาตลอดครับหลังจากศึกษาลาเพศไปก็ได้พระมา2องค์ครับได้มีอีกครับโดยหลวงปู่ให้นี่ครับใบที่เล็กเล็กใหญ่เรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือโดยหลวงปู่เป็นผู้ให้มาครับผมแล้วตอนหลวงปู่ให้หลวงปู่พูดว่าไงหลวงปู่ก็ไม่ได้พูดอะไรครับแค่ใส่แค่ครับเอาไว้รักษาตัวติดตัวไว้ครับผมแล้วไงต่อหลังจากได้ไปก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนครับบวชสักก็ไปยังไม่นานเท่าไหร่ครับผมว่าได้พระไปก็ไปกินเหล้าก็มีคนมาตอนนั้นผมเป็นข่าวนะครับลงหนังสือก็มีคนอยากลองของก็เลยมาอ๋อเป็นข่าวว่าถูกยิงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่ครับมีลงสืออิทธิฤทธิ์ครับช่วงนั้นก็ใครไปไหนใครๆก็ว่าอยากลองว่าเรามีพระดีอ๋อนี่คุณผู้ชมคือพอฟังด้วยจริงๆมันไม่ดีเลยนะถูกป่ะเพราะว่าคือเราเป็นข่าวดังคือปฏิหารช่วยเราแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะช่วยเราทุกครั้งหรือเปล่าถูกป่ะแล้วไปโดนอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะแต่เหมือนมีคนอยากจะมาลองของอีกแล้วเป็นไงฮะแต่ก็แคล้วคลาดรอดมาได้ก็แล้วเหตุการณ์เป็นไงเขามาทำอะไรฮะเขาฟันเอาทำอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นก็กำลังกะว่าจะปะทะกันนะครับปะทะยังไงหมายถึงไปทำอะไรก่อนจะปะทะเกิดเขาเฟี้ยงใส่เราเราก็ไว้ไม่ได้ครับอ๋อคือไปกินข้าวอยู่แล้วเขาเลยเฟี้ยงมาขวดน้ำขวดเหล้าครับอ๋อเฟี้ยงมาที่โต๊ะครับเราไม่โดนแต่ก่อนจะเฟี้ยงนี่คือไปเสียงดังวุ่นวายเลยหรือเปล่าทางคุณแจ๊คอ่ะกับกลุ่มเพื่อนอ่ะผมก็ไม่ได้วอยวายอะไรผมบอกพี่กลับบ้านไปเรียบร้อยดีเราก็ไม่อยากปะทะเขาเขาเฟี้ยงขวดเหล้ามาเราบอกโอ้โหอย่างนี้ไว้ไม่ได้เราเข้าไปเขาฟักมีดออกมาฟันเราก็ฟันมาที่ไหนฟันมาที่ตัวมีดผมเอามีดเอามือกันอยู่มีดขนาดไหนมีดสั้นหรือมีดยาวยังไงมีดสั้นครับแต่เป็นมีดใหญ่ครับอีเน็บครับประมาณนี้ครับแล้วเล่มใหญ่เขาแทงหรือเขาฟันทั้งแทงทั้งฟันเลยต้องคือหลายทีเลยเนี่ยแล้วเอามือป้องไว้แล้วเป็นไงฮะผมล้มลงฮะเขาฟันมาผมหยิบล้มเขาล้มลงล้มลงผมฟันอีกเหรอผมคิดว่าแย่แน่ครับพอดีมีขวดเบียร์อยู่แถวนั้นผมเลยเฟี้ยงเข้ามาอ๋อแล้วเป็นไงเขาก็หยุดครับก็ต่างคนต่างหนีไปเขาก็หนีไปเขาหนีไปเลยครับอ๋อแล้วเป็นไงแล้วที่โดนฟันนี่ตรงไหนยังไงช่วงนี้ครับเข้าไหมไม่เข้าครับเฮ้ยจริงเหรอจริงครับโดนฟันหลายทีอ่ะคือโดนหลายทีไม่เข้าเลยสักแผลครับช่วงนั้นมีเพื่อนเห็นสาวเห็นครับสาวร้องกรี๊ดเลยวิ่งหนีไปเลยครับอ๋อคือเขาก็คงกลัวใช่ไหมครับอ่ะก่อนจะไปดูพระสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอนอะไรบ้างก็ถ้าเราจะทำอะไรเราต้องมีสติครับว่าต้องพอใจในสิ่งที่มีครับอย่าอวดตัวมีดีมาอวดครับไม่ได้อวดดีครับก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ครับแล้วก็แล้วทุกวันปัจจุบันนี้เลิกเคี้ยวยังฮะก็เบาๆลงแล้วครับควรจะเลิกเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวหลวงปู่ไม่ช่วยนะคราวหน้าครับนะฮะเพราะว่าคือจริงๆเงี้ยนี่ถือว่าโชคดีนะหลวงปู่ช่วย2หนแล้วครับนะแต่ถ้าเกิดเคี้ยวเงี้ยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีนะเราควรที่จะแบบว่าเหมือนมีสติครับเอาละครับมาเริ่มที่องค์นี้เลยนะฮะนี่องค์นี้เลยใช่มั้ยฮะที่มีประสบการณ์ใช่ครับที่ถูกยิงถูกมั้ยฮะใช่นะครับองค์นี้นี่อันนี้ชื่อรุ่นอะไรฮะใบสาเกครับใบสาเกครับได้มานานยังได้มาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับปกติหายากไหมรุ่นนี้ก็ยังพอหาได้อยู่ครับแล้ววิธีดูเป็นไงคุณแจ็คแนะนำได้ไหมคือแนะนำก็ตัวคุณแจ็คเวลาพิจารณาดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบเนี่ยต้องส่องดูครับแล้วมันมีตำหนิตรงไหนที่จะแนะนำที่แนะนำก็น่าจะเป็นพวกโค้ดเนี่ยช่วงโค้ดเนี่ยอ๋อไหนฮะด้านหลังมีนัมเบอร์ต่ออยู่ด้านหลังใช่ไหมครับแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อไม่เหมือนกันครับอ๋อแต่คือเน้นดูที่โค้ดเป็นสำคัญนะครับแล้วด้านหน้ามีอะไรไหมจุดสังเกตจุดสังเกตนี่ก็ทุกอย่างก็คล้ายๆครับต้องส่องอยู่ครับถ้าของไม่แท้มันจะเบลอๆหน่อยครับอ๋อคือต้องคมชัดมากครับคมชัดนะแล้วก็สังเกตดูที่ผิวเหรียญเนี่ยจะมีเส้นสายฝนนะครับนะฮะนี่องค์นี้ก็คือประสบการณ์ครับนะครับที่ถูกยิงมาครับนะครับแล้วองค์ที่ถูกแทงอ่ะองค์ที่แทงถูกแทงนี่ก็เป็นคู่นี้ครับไหนฮะอ๋อตอนนั้นใส่คู่กันเหรอฮะครับใบที่เล็กเล็กใหญ่ครับใบที่เล็กเล็กใหญ่โอเคครับ
คือใบขี้เหล็กแต่มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถูกไหมใช่ใช่ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูพิมพ์ใหญ่ก่อนนะอ่ะพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ใบขี้เหล็กนะฮะองค์นี้ก็คือได้มาตอนที่ช่วงมาบวชปะถูกไหมใช่ครับครับแล้วใบขี้เหล็กใหญ่นี่ปัจจุบันหายากไหมฮะตอนนี้ก็น้อยครับจุดสังเกตดูตรงไหนฮะจุดสังเกตนี่ก็ส่วนใหญ่ต้องส่องดูครับส่องดูครับมีโค้ดด้านหน้านะตรงนี้ครับนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังมีโค้ดไหมไม่มีไม่มีครับนะครับแล้วก็สังเกตคือดูตรงห่วงเนี่ยไม่ได้เจาะนะคุณผู้ชมนะฮะต่อไปเป็นใบขี้เหล็กเล็กนะครับรุ่นนี้ถึงเล็กแต่ก็ไม่ใช่เล็กธรรมดาครับเล็กพริกขี้หนูเลยครับนะฮะแล้วก็มีต่อโค้ดเหมือนกันนะฮะครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับใบขี้เหล็กใหญ่ไหมโค้ดตัวเดียวกันไหมใช่ครับนะครับด้านหลังนะครับเห็นมีเส้นสายฝนนะคุณผู้ชมชัดมากเลยแล้วใบขี้เหล็กเล็กละฮะปัจจุบันเป็นไงหายากไหมใบขี้เหล็กเล็กนี่ก็ยากมากครับครับผมน้อยครับที่จะก็คือหายากยิ่งกว่าขี้เหล็กใหญ่อีกใช่ครับครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังเห็นมีรุ่นอื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูโอ้โหนี่พกติดตัวเยอะมากเลยนะครับนี่องค์นี้รุ่นอะไรฮะนี่ต้องดูครับผมก็ได้มานานแล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่ระลึกนะฮะสร้างศาลาการประเรียนนะฮะและที่แนะนำอีกรุ่นนี้ก็คือรุ่นปาตานครับอันนี้นี่ปาตานนะประสบการณ์ล้นเหลือเป็นไงครับไม่แพ้รุ่นใดครับโอ้รุ่นนี้สวยนะฮะปาตานครับนะครับพุทธศิลปะสวยมากนะฮะแล้วก็เหรียญดังที่ว่าไม่เคยมีมาไม่เคยสร้างมาก่อนก็คือนี่ครับพระเจ้าตากเนี่ยครับอ๋อนะครับพุทธคุณท่านสูงครับอันนี้พิธีดีครับพิธีใหญ่ใครมีไว้นี่ครับถือเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงครับนะครับด้านหลังก็จะมียันแล้วก็มีเป็นหมวกแล้วก็ดาบนะครับครับของพระเจ้าตากนะฮะสวยมากเลยนะครับเอาละฮะนี่ก็คือวัตถุมงคลนะครับที่คุณแจ็คซองสั้นเนี่ยใช้ติดตัวคุณแจ็คช่วงที่มาบวชกับหลวงปู่เผ่าเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนอะไรบ้างไหมหมายว่าคำสอนที่ท่านสอนคุณแจ็คบ่อยๆนะฮะที่หลวงปู่สอนประจำก็สอนให้ทำดีครับครับผมนะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็มาปากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วนะก็ต้องทำตัวเป็นคนดีเหมือนที่หลวงปู่บอกนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็หวังว่าต่อไปนี้จะเลิกเคี้ยวแล้วนะแล้วก็ถือว่าโชคดีมากที่รอดมาได้ถึง2ครั้งด้วยกันอย่าให้มีครั้งที่3เลยนะฮะเอาละขอบคุณคุณแจ็คมากๆครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่เดี๋ยวครับI'm not afraid to die.